ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่วันก่อนจะมานำเรื่องของนางพัฒนากับนางสุพัฒนานะซึ่งเป็นธิดาของตระกูลอุปถากของท่านพระอริยวัตตะซึ่งนางก็มีสามีคนเดียวกันโยมโดยการอนุญาตของนางพัฒนาซึ่งเป็นพี่สาวนะนางพัฒนาเป็นพี่สาวเนี่ยแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกก็กลัวว่าวงตระกูลจะขาดศูนย์โยมก็บอกให้สามีเนี่ยไปนำน้องสาวของตัวเองมาเป็นภรรยาได้น้องสาวชื่อสุภัทธาเนี่ยนะสามีก็ได้ไปนำน้องสาวของนางพัฒนามาเป็นภรรยามาเป็นภรรยาด้วยทั้งสองก็รักใคร่กันดีโยมระหว่างนางพัฒนาพี่สาวกับนางสุภัทธาน้องสาวเนี่ยมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่เสมอๆในชีวิตการครองเรือนนะพอหลังจากตายไปโยมทั้งสองคนนี้ก็เกิดในสวรรค์แต่ว่านางสุภัทธาเนี่ยที่เป็นน้องสาวเนี่ยได้ถวายทานโดยปรารภสงโยมแม้จะทำไม่ค่อยบ่อยครั้งนะแต่ว่าปรารภสงน้อมจิตถึงสงโยมได้เกิดในสวรรค์ชั้นนิมมารดีส่วนนางพัฒนาพี่สาวเนี่ยโดยมากเวลาถวายทานก็จะปรารภเฉพาะบุคคลเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เจาะจงสงฆ์ไม่ได้ปรารภสงฆ์บุญอานิสงส์ที่เจตนาในการถวายก็น้อยลงมาโยมนางก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เองนะเรียกว่าต่ำกว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าชั้นนิมมารดีทีนี้นางสุภัทธาเนี่ยก็มาตรวจดูกรรมของตัวเองว่าทำไมจึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้เพราะบุญกรรมอะไรก็เห็นกรรมของตัวเองที่ได้ถวายสังฆทานปรารภหมู่อริยสงฆ์เนี่ยจึงมาเกิดชั้นนี้ส่วนพี่สาวของตัวเองได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะก็ลงมาเยี่ยมโยมมาพูดมาคุยกันนางสุภัทธาก็ได้บอกกรรมเก่าทีนี้เรื่องราวที่ญาติโยมได้ฟังก็ถึงตอนที่ว่าเท้าสักกะเนี่ยเห็นเทพิดาผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมากนะมากกว่าเทพิดาชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็สงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนเทวดาชั้นไหนจึงมีรัศมีรุ่งเรืองยิ่งนักก็ได้ถามนางพัฒนานะซึ่งเป็นเทพิดาซึ่งเป็นเทพิดาเป็นบาทบริจาริกาก็คือหญิงนักฟ้อนหญิงนางบำเรอของท้าวสักกะนั่นแหละโยมว่าเธอคุยอยู่กับใครเป็นใครมาจากไหนญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะทีนี้นางพัฒนาก็ได้บอกนะก็ได้บอกท้าวสักกะว่าได้บอกท้าวสักกะว่าเทพิดานางนั้นน่ะเคยเป็นน้องสาวของนางเองนะในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ว่านางได้ทำบุญคือถวายสังฆทานนางได้ถวายสังฆทานนางจึงมีเรียกว่าได้รับอานิสงส์มากนะนางจึงได้ไปเกิดในชั้นนั้นมีรัศมีมากอย่างนั้นก็ได้บอกท้าวสักกะอย่างนี้ทีนี้ท้าวสักกะเมื่อจะสรรเสริญความที่สังฆทานเนี่ยมีผลมากกว่าปาติบุคลิกทานเจาะจงบุคคลเนี่ยก็ได้กล่าวได้ตัดเป็นคาถาว่าดูก่อนนางพัฒนาคือได้ตรัสกับเทพิดาพัฒนานี่นะว่าดูก่อนนางพัฒนาน้องสาวของเธอรุ่งเรืองกว่าเธอก็เพราะในชาติก่อนได้ถวายสังฆทานซึ่งมีผล
ไม่มีที่เปรียบได้ความจริงฉันได้ทูลถามพระพุทธเจ้าครั้งประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏถึงผลแห่งทายธรรมที่ให้แล้วในเขตที่มีผลมากของมนุษย์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญให้ทานอยู่หรือทำบุญปรารภเหตุแห่งการเวียนเกิดเวียนตายจะถวายในบุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมากอันนี้ทัสสกะเคยทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วนะว่าทำบุญที่ไหนอย่างไรจึงจะมีผลมากอานิสงส์มากเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสบอกนางภัทธาโยมว่าอดีตเนี่ยเคยถามมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบข้อความนั้นแก่ฉันอย่างแจ่มแจ้งถึงผลแห่งการถวายทานในเขตที่มีผลมากกว่าท่านผู้ปฏิบัติอริยมรรคสี่และท่านผู้ตั้งอยู่ในอริยผลสี่ชื่อว่าสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในปัญญาและศีลเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญถวายทานในท่านเหล่านี้หรือทำบุญปรารภการเวียนเกิดเวียนตายทานที่ถวายในสงฆ์ย่อมมีผลมากเรียกว่าทำบุญแล้วปรารถนาการเกิดอยู่นะปรารถนาให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยถ้าจะให้ได้อานิสงส์เยอะก็ต้องถวายสังฆทานปรารภหมู่พระอริยสงฆ์พระสงฆ์แลเป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่ไพบูลย์ไม่มีที่เปรียบได้เหมือนทะเลยากที่จะคาดคะเนได้ว่ามีน้ำเท่านี้ได้ฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านี้แลเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมในหมู่นรชนเป็นผู้ทำแสงสว่างได้แก่นำแสงสว่างคือพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วมาชี้แจงเขาเหล่าใดถวายทานมุ่งตรงต่อสงฆ์ทักษิณาของเขาเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทักษิณาที่ถวายดีแล้วเส้นสวงดีแล้วบูชาชอบแล้วเพราะทักษิณานั้นจัดเป็นสังฆทานมีผลมากอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกทรงสรรเสริญจนเหล่าใดยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกระลึกถึงบุญเช่นนี้ได้กำจัดมลทินคือความตรณีพร้อมด้วยรากเหง้าไม่มีใครติเตียนได้ชนเช่นนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันเป็นสวรรค์โยมทีนี้ตรงนี้อรรถกถาท่านขยายนะว่าในหมวดว่าเยสังฆมุทิสะทะทันติทานังความว่าสัตว์เหล่าใดถวายทานมุ่งต่ออริยสงฆ์ในสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือพระภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นส่วนมากนะโยมนะก็คือพระลูกหลานชาวบ้านที่มาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่แหละเรียกว่าสมมุติสงฆ์นะแม้โดยที่สุดโคตรภูสงฆ์สงฆ์ยุคสุดท้ายของพระศาสนาโยมเป็นอันว่าสัตว์เหล่านั้นถวายทานดีแล้วก็คือว่าถวายทานในสมุติสงฆ์ก็ดีในโคตรภูสงฆ์ในอนาคตการซึ่งเป็นสงฆ์ที่ไม่มีธรรมโยมสงฆ์ในอนาคตการนะโคตรภูสงฆ์เนี่ยเป็นศักดิ์แต่ว่ามีผ้ากาสาวะพันคอเนี่ยถ้าเราถวายทานในสมุติสงฆ์เหล่านั้นแล้วสามารถน้อมจิตมุ่งตรงต่ออริยสงฆ์ว่าหมู่พระอริยสงฆ์เนี่ยส่งพระรูปนี้มารับสังฆทานของเราการทำจิตให้มุ่งตรงนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์เหล่านั้นชื่อว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โยมนะชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นบุคคลนั้นๆได้ถวายทานดีแล้วเพราะว่าได้ปรารภหมู่อริยสงฆ์แม้การบูชาด้วยการเคารพและการต้อนรับก็เป็นการบูชาดีแล้วแม้บูชาด้วยเครื่องบูชาใหญ่ก็เป็นการบูชาดีแล้วเหมือนกันถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะทักษิณานั้นจัดเป็นสังฆทานมีผลมาก
อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้วอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทรงสรรเสริญยกย่องชมเชยถึงทานที่มีผลมากโดยในมีอธิว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชาและพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันนี้ท่านก็ยกมาว่าอานิสงส์ของการถวายสังฆทานก็มีมากนะสมกับพุทธพจน์ที่องค์ได้ทรงตรัสไว้ก็ท้าวสักกะจอมเทพทรงบอกความเป็นไปทั้งหมดนี้แก่ท่านมหาโมคคลานะเถระด้วยคาถามีอาทิว่าทัตทัลละมานาวันเนนะดังนี้ท่านพระมหาโมคคลานะจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยพระโมคคัลลานะได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โยมได้ไปพบท้าวสักกะท้าวสักกะก็ได้นำข้อความที่ได้ไปพบไปเห็นมานะได้นำมาบอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องของเทพิดาคือสุภัทธาเทพิดาแล้วก็พัฏฐาเทพิดานั่นแหละในเรื่องที่ญาติโยมได้ฟังมานะตรงนี้ท้าวสักกะมาบอกโยมนะพระผู้มีพระภาคท่านพระโมคคัลลานะจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำข้อนั้นให้เป็นเหตุเกิดเรื่องราวแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่ประชุมกันเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนด้วยประการชนิดแลอัตถกถาทัตทลวิมานก็จบลงไว้ที่เพียงเท่านี้โยมเป็นอย่างไรบ้างโยมโยมเวลาเหลืออีกนะฟังอีกเรื่องหนึ่งโยมนะเรื่องของเสสวดีวิมานเสสวดีวิมานมีคาถาว่าปริกระชตะเหมะชารัตฉันนังดังนี้เป็นต้นเสสะวดีวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นได้มีลูกสะพ้ายของตระกูลชื่อเสสวดีในตระกูลครหบดีมหาศาลตระกูลหนึ่งณนารกคามในแคว้นมคธได้ยินว่านางเสสวดีนั้นเมื่อเขากำลังสร้างสถูปทองประมาณโยชน์หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นหญิงได้ไปยังฐานเจดีย์กับมารดาได้ถามมารดาว่าแม่จ๋าคนเหล่านี้ทำอะไรกันจ๊ะมารดาตอบว่าเขาทำอิฐทองคำเพื่อสร้างเจดีย์จ้ะลูกเด็กหญิงได้ฟังดังนั้นมีจิตเลื่อมใสบอกกับมารดาว่าแม่จ๋าที่คอของลูกมีเครื่องประดับเล็กๆทำด้วยทองคำลูกจะให้เครื่องประดับนี้เพื่อสร้างเจดีย์นะแม่มารดาพูดว่าดีแล้วลูกให้ไปเถิดแล้วก็ปลดเครื่องประดับนั้นจากคอมอบให้แก่ช่างทองกล่าวว่าเด็กหญิงคนนี้บริจาคเครื่องประดับนี้ท่านจงใส่เครื่องประดับนี้ลงไปแล้วทำอิฐเถิดช่างทองได้ทำตามนั้นแล้วขั้นต่อมาเด็กหญิงนั้นได้ถึงแก่กรรมด้วยบุญนั้นนั่นเองได้บังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกครั้นถึงศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้มาเกิดในนารกคามจนอายุได้12ขวบตามลำดับโอ้โยมไปเกิดในสวรรค์แล้วหมดบุญจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งนะวันหนึ่งเด็กหญิงนั้นได้รับเงินที่มารดาส่งไปให้จึงไปตลาดแห่งหนึ่งเพื่อซื้อน้ำมันก็ที่ตลาดนั้นมีบุตรกุดุมพีคนหนึ่งเป็นพ่อค้ากำลังขุดเพื่อจะเอาเงิน
ทองแก้วมุกดาแก้วมณีเป็นอันมากที่บิดาฝังเก็บไว้ด้วยกำลังกรรมจึงเห็นสมบัติที่ขุดขึ้นมานั้นเป็นกระเบื้องหินและกรวดไปหมดแต่นั้นจึงเอารวมเป็นกองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อทดสอบว่าเงินและทองเป็นต้นจักเป็นของผู้มีบุญบ้างกระมังโยมแปลกนะลำดับนั้นเด็กหญิงเห็นพ่อค้าบุตรกุฎุมบีนั้นจึงถามว่าทำไมจึงเอาแก้วมากองไว้ที่ตลาดอย่างนี้เล่าคือเห็นเป็นเพชรตินจินดานะโยมผู้หญิงคนนี้นะเด็กหญิงคนนี้แสดงว่ามีบุญโยมบุญถึงนะจึงเห็นพวกกระเบื้องหินกรวดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเป็นแก้วนะควรจะเอาไปไว้เป็นอย่างดีไม่ใช่หรือพ่อค้าได้ฟังดังนั้นคิดว่าเด็กหญิงผู้นี้มีบุญมากของทั้งหมดนี้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ด้วยอำนาจบุญของเด็กหญิงผู้นี้เราทั้งสองจักเป็นผู้ครอบครองร่วมกันเราจักสงเคราะห์เด็กหญิงนั้นจึงไปหามารดาของเด็กหญิงนั้นแล้วขอว่าท่านจงให้เด็กหญิงนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อจะได้บุตรเถิดแล้วให้ทรัพย์เป็นนันมากทำพิธีอาวาหะวิวาหะมงคลนำเด็กหญิงนั้นมาสู่เรือนของตนต่อมาพ่อค้าผู้สามีได้เห็นจริยาวัดของเด็กหญิงผู้เป็นภรรยานั้นจึงเปิดห้องคลังแล้วถามว่าน้องเห็นอะไรในห้องคลังนี้บ้างเมื่อภรรยาตอบว่าน้องเห็นเงินทองคำแก้วมณีกองอยู่จึงกล่าวต่อไปว่าของเหล่านี้ได้หายไปด้วยกำลังกรรมของพี่ด้วยบุญวิเศษของน้องจึงเป็นของวิเศษอย่างเดิมเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงดูแลสมบัติทั้งหมดในเรือนนี้พี่จักใช้เฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อเด็กหญิงนั้นว่าเสสวดีก็สมัยนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรรู้ว่าตนจะสิ้นอายุจึงคิดว่าเราจักให้ค่าเลี้ยงดูแก่นางสารีพราหมณีผู้เป็นมารดาของเราแล้วจักปรินิพพานโอ้อันนี้ท่านก็จะไปโปรดแม่ของตัวเองนะโยมไปโปรดโยมแม่นะพระสารีบุตรจะนิพพานแล้วเรื่องคงจะไม่เกี่ยวกับนางเสสวดีด้วยโยมแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตการปรินิพพานได้แสดงปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ตามพระพุทธบัญชาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบทสรรเสริญพันบทแล้วมุ่งหน้าไปจนพ้นทัศนวิสัยแต่ยังไม่หลีกไปกลับมาถวายบังคมอีกห้อมล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ออกจากวิหารให้โอวาทแก่ภิกษุสงฆ์แล้วปลอบท่านพระอานนท์ให้บริษัทสี่กลับไปถึงนารกคามโดยลำดับให้มารดาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วรุ่งเช้าก็ปรินิพพานที่ห้องที่ท่านเกิดนั่นเองเมื่อพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายต่างทำสักการะศพล่วงไปเจ็ดวันล่วงไปถึงเจ็ดวันพากันก่อเจดีย์สูงร้อยศอกด้วยกฤษณาและไม้จันทร์นางเสสวดีได้ทราบข่าวการปรินิพพานของพระเถระจึงคิดว่าเราจักไปบูชาศพหมายใจว่าจะให้คนรับใช้ถือพระอบเต็มด้วยดอกไม้ทองคำและของหอมไปจึงไปลาพ่อผัวแม้พ่อผัวจะพูดว่าเจ้ามีข้าวของหนักๆและจะถูกผู้คนในที่นั้นเหยียบเอาจงส่งดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้วจงอยู่ในบ้านนี้แหละนางมีศรัทธากล้าคิดว่าถึงแม้เราจะตายลงในที่นั้นเราก็จะไปทำการบูชาสักการะให้ได้คือวันที่ประชุมเพลิงศพพระสารีบุตรนะนางไม่ฟังคำของพ่อผัวจึงพร้อมด้วยหญิง
รับใช้พากันไปณที่นั้นยืนประนมบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นขณะเมื่อข้าราชบริพารมาเพื่อบูชาพระเถระช้างตกมันเชือกหนึ่งได้เข้าไปยังที่นั้นเมื่อผู้คนกลัวตายพากันหนีเพราะเห็นช้างนั้นหมู่ชนได้เหยียบนางเสสวดีซึ่งล้มลงแล้วถูกคนเหยียบจนตายโอ้โยมนางเสสวดีนั้นกระทำบูชาสักการะมีจิตถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสในพระเถระครั้นถึงแก่กรรมแล้วก็บังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนางได้มีอัปสร1,000เป็นบริวารในทันทีนั่นเองนางเทพธิดาแลดูทิพยสมบัติของตนใคร่ควรถึงเหตุแห่งทิพยสมบัตินั้นว่าเราได้สมบัตินี้เพราะบุญเช่นไรหนอครั้นเห็นการบูชาสักการะที่ตนทำเฉพาะพระเถระจึงมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งขึ้นนางประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับบรรทุกได้60เล่มเกวียนแวดล้อมด้วยนางอัปสร1,000เพื่อถวายบังคมพระศาสดาด้วยเทพฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ยัง10ทิศให้สว่างไสวดุจพระจันทร์และดุจพระอาทิตย์มาพร้อมกับวิมานลงจากวิมานยืนประคองอัญชลีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะนั้นท่านพระวังคีสะนั่งอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าปัญหาย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์เพื่อจะทูลถามถึงกรรมที่เทพิดานี้กระทำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าวังคีสะปัญหาจงปรากฏแก่เธอเถิดดังนี้แล้วจึงท่านพระวังคีสะประสงค์จะถามกรรมที่เทพิดานั้นทำไว้เมื่อจะสรรเสริญวิมานของเทพิดานั้นเสียก่อนจึงได้กล่าวคาถาว่าดูก่อนเทพิดาอาตมาได้เห็นวิมานของท่านนี้มุงด้วยแก้วผลึกข่ายเงินและข่ายทองคำมีพื้นวิจิตรหลายอย่างน่ารื่นรมเป็นภพที่น่าอยู่เนรมิตไว้เป็นอย่างดีมีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้ว7ประการที่ลานวิมานเรี่ยรายไปด้วยทรายทองงดงามมากส่องแสงไปทั่ว10ทิศเหมือนพระอาทิตย์บนท้องฟ้ามีรัศมีตั้งพันกำจัดความมืดได้ในสารทการวิมานของท่านนี้ย่อมส่องแสงสว่างเหมือนกับแสงเปลวไฟซึ่งกำลังลุกอยู่บนยอดภูเขาในเวลากลางคืนหรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะที่ฟ้าแลบบนอากาศฉะนั้นโอ้โยมท่านพรรณนามากมายเลยนะโยมวิมานทิพย์ต่างๆเนี่ยมีคุณภาพมากมายโยมประดับประดาด้วยมีดอกไม้ทิพย์มีนกทิพย์ส่งเสียงร้องน่ารื่นรมเหลือเกินโยมนะดูก่อนเทพิดาผู้มีขนตางอนงามขอท่านจงตอบถึงผลกรรมเป็นเหตุให้ได้วิมานที่ท่านได้แล้วนี้ตามคำที่อาตมาภาพถามเถิดอาตมาคงไม่อ่านนะเวลาหมดแล้วโยมเลยเวลามาแล้วต้องขออภัยด้วยนะเรื่องของเสสวดีวิมานนี้ก็นางก็ได้ตอบเหมือนกับกรรมที่นางเคยเป็นมนุษย์นะโยมที่ไปบูชาตอนประชุมเพลิงศพของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถูกผู้คนเหยียบตายตอนที่ช้างตกมันอาละวาดนะและนางก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นนี้ญาติโยมก็ฟังเรื่องราวที่โยมฟังมาตั้งแต่ต้นแหละโยมแต่ตรงนี้อาตมาไม่อ่านนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วโยมทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นเหตุแล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่มาประชุมกันเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนด้วยประการชนิดแลเสสวดีวิมานก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้เลยเวลามาด้วยต้องขออภัยเอาละวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร